Northeast position from Wat Thung Sawat, Chaiyaphum. There are six communities such as Wat Thung Wan, Yala Patana, Wat Thung 2 and 3, Thetsbat 3 School, Udong Suk Nong Suk Doon. Thank you, Mr. Sanya Bunya, the director of Sukhav Vichyagon, the first minister of school, for supporting beautiful dancers.
กรนะคะขอความกรุณาท่านถอยหลังมาสัก3ก้าวนะลูกนะถอยมานะคะขอความกรุณานะคะกรรมการมองไม่เห็นท่ารำและนางรำค่ะถอยหลังมาด้วยนะคะขอบคุณสวยสดงดงามของลูกหลานชาวยโสธรของเรานะคะเป็นการรำที่อ่อนช้อยนะคะเครื่องแต่งกายสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาผุดผ่องก่อนพิธีกรก็อย่าลืมไปรับน้ำน้องเนาะครับเป็นผมวัดทุ่งสว่างชัยภูมินะครับในร่ายรำจังหวะรำเสริมที่อ่อนช้อยสวยงามเหลือเกินนะครับเป็นความร่วมมือของกลุ่มวัดทุ่งสว่างชัยภูมิและนางรำจากโรงเรียนเทศบาล1สุริพรตั้งตรง75ครับจังหวะกองยาวครับพี่น้องครับม้วนI'm gonna make you mine.
instrument for the rocket poem, the drum, clarinet, and tangerine. But now we also use additional musical instrument to enhance the rhythm, such as the mandolin, Russian small organ, cassidy, and cymbal. There are two rhythms, slow tempo and fast tempo. Slow tempo is playing for good time, and fast tempo is playing for lumpen. สำหรับเครื่องดนตรีที่ใช้ได้ลองนะคะในการซึ้งบั้งไฟปกติจะมีดนตรีอยู่สองชนิดก็คือกองตุ้มและก็ความเจียฮาร์ปแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะนำดนตรีมาประกอบหรือประยุกต์ใช้อาจจะเป็นกองยาวหรือแมนดารินนะคะแล้วก็เมาส์ออร์แกนสามารถที่จะทำให้จังหวะได้เพราะเพลงขึ้นนะคะจังหวะที่ใช้ในการร้อยรำกับเซนต์มังไฟมีสองจังหวะได้แก่จังหวะช้าเรียกว่าจังหวะผู้ชายและจังหวะเร็วเรียกว่าจังหวะลำเพลินค่ะเป็นความสวยสดงดงามจากคุ้งบ้านทุ่งสว่างชัยภูมิขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนางรำด้วยค่ะทุกท่านปรบมือให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะเด้อสุดยอดมากเลยลูกเยี่ยมมากยิ้มค่ะยิ้มสวยงามมากคุณวันหนึ่งที่อยู่ในใจกรรมการใช่แล้วและท่าความสนุกสนานให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยขอบคุณคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ค่ะรีวิวคุณแม่ค่ะคุณแม่สุดยอดมากค่ะเป็นคุณพ่อที่มีความสามัคคีมากนะครับชาวคุ้งทั้งหกคุ้งวันมาไล่ลำด้วยเป็นขบวนวันแรกนะครับที่มีนางลำจากชาวคุ้งด้วยกับคณะกองยาวได้รับความรู้จากโรงเรียนสมาร์ทหนึ่งคุณเขาอยู่